ฉันเป็นคนเกาหลีฉันสร้างทิปคอยขึ้นมาเพื่อสร้างโลกที่ทุกคนในโลกสามารถร่ำรวยและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขฉันสร้างทิปคอยขึ้นมาเพื่อผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาที่มีรายได้น้อยกว่า1ดอลลาร์ต่อวันฉันเป็นตัวแทนของเคเดียคอยและทิปคอยฟาวเดชั่นผู้คนที่คุณเห็นตอนนี้คือ 1,500 ล้านคนในอินเดีย550ล้านคนในปากีสถานและอินโดนีเซียมีคน 4,000 ล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั่วโลกฉันมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมอินเดียอินโดนีเซียและปากีสถานนั่นคือเหตุผลที่สมาชิกทิปในทั้ง3ประเทศกำลังขุดทิปคอยอย่างแข็งขันผู้คนในประเทศที่มีประชากร 2,100 ล้านคนจากประชากรโลก 7,000 ล้านคนกำลังย้ายไปข้างหน้าเพราะพวกเขารู้ว่าทิปคอยจะเป็นเงินจำนวนมากและในไม่ช้ามันจะขยายตัวอย่างรวดเร็วไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาทิปคอยจะเป็นเงินจำนวนมากการเชื่อมต่อคุณกับตัวแทนของเคเดียคอยและทิปคอยฟาวเดชั่นเป็นทางลัดสู่การร่ำรวยมูลนิธิทิปคอยที่หลอกลวงจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฉันสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกฉันจะเปิดเผยข้อมูลการสื่อสารของฉัน YouTube และ WhatsApp @Naver ทุกคนที่เชื่อมต่อกับฉันจะร่ำรวยหากคุณเชื่อใจฉันและเข้าร่วมกับเราคุณจะร่ำรวยอย่างเหลือเชื่อและหากคุณสมัครรับข้อมูลจากฉันคุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเงินทุกวันผู้หญิงคนนี้ละทิ้งอินสตาแกรมทำไมเธอถึงละทิ้งอินสตาแกรมและย้ายไปที่ทิปชาวเกาหลีจ่ายเงินเพื่อขุดเหรียญทิปเหรียญที่ขุดโดยชาวเกาหลีปัจจุบันซื้อขายกันที่5ดอลลาร์50เซนต์ต่อหุ้นอย่างไรก็ตามชาวต่างชาติขุดได้ฟรีมูลค่าของเหรียญที่ขุดได้ต่อวันในปัจจุบันคือ5ดอลลาร์50เซนต์อย่างไรก็ตามหากผู้คนจำนวนมากทั่วโลกเข้าร่วมการขุดฟรีมูลค่าของแพลตฟอร์มทิปจะเพิ่มขึ้นและมูลค่าของเหรียญที่ขุดได้ในปัจจุบันจะพุ่งจาก5ดอลลาร์50เซนต์เป็น100ดอลลาร์และหากผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมมากขึ้นมูลค่าของเหรียญจะพุ่งสูงถึง 1,000 ดอลลาร์หากผู้คนจำนวนมากทั่วโลกเข้าร่วมในแพลตฟอร์มทิปนอกจากเหรียญแล้วจะมีการจัดเตรียมหุ้นตามจำนวนเหรียญที่ขุดได้รูปถ่าย1รูปที่อัปโหลดบนแพลตฟอร์มทิปเกี่ยวข้องโดยตรงกับเงินคุณคิดอย่างไรเธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาดและชาญฉลาดมากเวลาคือเงินหรือไม่ Facebook Instagramทวิตเตอร์เป็นการสิ้นเปลืองเงินเธอออกสกุลเงินของตัวเองที่เรียกว่าทิปคอยและสามารถพิมพ์เงินได้อย่างบ้าคลั่งเธอมีความสุขทุกวันและใฝ่ฝันที่จะเป็นเศรษฐีพันล้านในชั่วข้ามคืนเหตุผลก็คือเธอรู้อนาคตของแพลตฟอร์มทิปและพลังระเบิดของแพลตฟอร์มต่อมาเธอฝันว่าทิปจะจดทะเบียนใน NASDAQ ของสหรัฐอเมริกาและ KOSPI ของเกาหลีบุคคลที่สร้างเหรียญทิปคือชาวเกาหลีชื่อชากวานซองหากคุณเป็นคนที่รักษาสัญญาคุณสามารถเป็นเจ้าของบิตคอยน์ในอนาคตด้วยเหรียญทิปและกลายเป็นเศรษฐีได้สุดท้ายนี้ฉันจะบอกคุณอีกวิธีหนึ่งในการกลายเป็นเศรษฐีหากคุณกำลังจะลงทุนในด้านการเงินให้ลงทุนในหุ้นเกาหลีฉันเป็นอัจฉริยะด้านการลงทุนดูช่อง YouTube หลักของฉันช่องหลักบันทึกอัตราผลตอบแทนในวิดีโออัตราผลตอบแทนของหุ้นที่ฉันลงทุนคือ 1,000% ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงฉันคัดลอกบัญชีหุ้นของฉันลงใน PowerPoint และอัปโหลดไว้หากคุณไม่รู้ภาษาเกาหลีในช่องหลักของฉันให้จ้างคนเกาหลีมาแปลภาษาให้คุณ1วันฉันเป็นอัจฉริยะด้านการลงทุนที่ทำเงินได้มากมายเกาหลีเป็นประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็วลงทุนในประเทศของ BTS ให้ฉันแนะนำข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการทำเงินมากมาย